สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกวันนี้ชั่วโมงแรกวิชาภาษาอังกฤษนะคะใครเตรียมสมุดแล้วเมื่อกี้คุณครูจันสั่งให้เตรียมสมุดแล้วใครเตรียมแล้วยกมือใครเตรียมแล้วยกมือแสดงว่าตั้งใจฟังคนที่ตั้งใจฟังครูนะพอคุณครูสั่งน้องก็หยิบขึ้นมาเลยตอนนี้คือน้องไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะคะสิ่งรอบข้างทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังไม่ต้องไปสนใจบางคนพอครูสั่งให้ทำอะไรไม่ทำแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์มานั่งเล่นพอครูเฉลยแล้วน้องค่อยมาดูแล้วก็เขียนน้องจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณครูเห็นหมดเลยลูกหน้าจอเนี่ยเห็นหมดเลยใครจะนั่งใครจะดุกดิกใครจะทำอะไรเวลาครูให้ทำงานเนี่ยคนที่นั่งทำงานก็จะเห็นหมดเลยว่าใครนั่งทำงานนะคนที่ครูสอนแล้วทุกครั้งที่ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูจะสอนใบความรู้ก่อนทบทวนความรู้ก่อนนะทบทวนความรู้ก่อนเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้ทำนะคนที่ตั้งใจฟังเวลาครูสอนเนี่ยนักเรียนก็สามารถเอาไปทำในใบงานได้นะคนที่ส่งมาก็ได้ส่งทุกครั้งนะคนที่ส่งมาก็จะได้ส่งทุกครั้งนี่หลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราก็จะมีการทดสอบนะถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเวลาทดสอบแล้วเราก็ทำไม่ได้ถ้าคนที่ไม่ฟังเนี่ยการทดสอบเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ใช่บอกว่าคุณครูไม่ใช่เห็นนี่นะว่าเราถูกหรือผิดเราก็แก้ตามที่ครูเฉลยนะแก้ตามที่ครูเฉลยแล้วก็เราก็ถูกหมดเลยอันนั้นคือเป็นความเข้าใจที่ผิดนะลูกนะทุกครั้งที่ครูถามเวลาครูให้เปิดไมค์ถามเนี่ยเห็นไหมคนที่ทำจะตอบได้นะคนที่ไม่ทำก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกส่วนใหญ่คนที่ตอบได้คุณครูก็ถามอยู่ประจำก็ตอบได้ประจำใช่ไหมบางคนบอกว่าถามหนูถามผมนี่เก่งมากนะลักษณะแบบนี้ก็คือเก่งมากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนน้องดูให้ดีนะคุณครูจะทบทวนคุณครูจะทบทวนเรื่องการใช้ this กับการใช้ those น้องดูนะคะดูว่าการเลือกเติม this กับ those น้องดูนะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยน้องเป็นภาพอะไรคะกนุณนัทนิชานัทธนิชาเป็นภาพอะไรลูกหมวกค่ะภาพหมวกค่ะหมวกกี่ใบอ่ะลูก3ใบค่ะ3ใบค่ะแล้วก็มือที่ชี้อยู่เนี่ยมันชี้ใกล้หรือชี้ไกลคะชี้ไกลค่ะชี้ไกลค่ะน้องว่าน่าจะเติมอะไรภาพนี้เขาบอกว่า are three pets เติม those ค่ะเติม those ค่ะเอามาดูถูกหรือเปล่าโอเคถูกต้องค่ะเก่งมาก very good เห็นไหมนี่คือคนที่ฟังตั้งใจฟังเห็นไหมลูกคุณครูจะถามบ่อยเลยนัทนิชานะคะเรามาดูข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเลยว่าเป็นรูปอะไรธนกฤตถามอยู่นี่แหละธนกฤตครับเก่งนะธนกฤตอยู่2/6น้องครูนิวครูตาเก่งธนกฤตครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับดีครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยกล้วยปักกล้วยมีอยู่กี่ผลนะกล้วยปุ๊บมีครับมั่งตา6ผลครับน้องดูสิเห็นไหมคุณครูนิวช่วยทำให้เนี่ยเห็นไหมสวยกล้วยก็น่ากินมากเลยนะดูมือสวยมากนะทีนี้กล้วยเนี่ยมันชี้ใกล้หรือชี้ไกลอะธนกฤตใกล้ชี้ใกล้ชี้ใกล้แล้วเราต้องเติมอะไรอะลูกข้างหน้าเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหัวก็เติมโดสอันนี้มือชี้ใกล้เติมอะไรลูกเติมอะไรนิด
เติม this มาดูกันว่าถูกหรือเปล่าถูกไหมลูกถูกถูกครับเอาฟังให้ดีคนที่คุณครูไม่ได้เรียกน้องก็ดูแล้วก็คิดในใจไปด้วยว่าน่าจะเติมอะไรนะไม่ใช่คุณครูไม่ถามแล้วน้องก็ไม่สนใจเพราะเดี๋ยวเราต้องมาทำใบงานทบทวนใบงานนะในหนังสือเราหมดไปละเอามาดูข้อต่อไปเลยฮะข้อต่อไปเป็นรูปอะไรข้อต่อไปเป็นรูปอะไรคิดไปด้วยปลายฟ้าว่าปลายฟ้าบอกคุณเรียกยกมือพอดีเลยปลายฟ้าขาถูกถามทุกวันแหละปลายฟ้าเรียนตกทุกวันปลายฟ้าขาสวัสดีค่ะลูกภาพนี้เป็นอะไรหมูเจ็ดตัวค่ะหมูเจ็ดตัวไม่ใช่หมูสามตัวนะไม่ใช่ลูกหมูสามตัวนะหมูเจ็ดตัวหมูเจ็ดตัวเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะลูกเอกพจน์หรือพหูพจน์คะพหูพจน์ค่ะพหูพจน์ค่ะเก่งมากลูกเอ้าคุณครูจันถามว่าภาพนี้ชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ค่ะชี้ใกล้ค่ะชี้ใกล้ใช้ดีสหรือโดสนะลูกดีสค่ะดีสค่ะถูกหรือไม่ถูกหรือไม่ถูกค่ะเก่งมากแม่อ้าวดูข้อต่อไปข้อต่อไปใครจะตอบข้อต่อไปใครจะตอบเอ่ยบายบายอ้าวธัญดายกสองมือแล้วลูกธัญดาค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะข้อนี้เป็นภาพอะไรลูกข้อนี้เป็นภาพอะไรหนังสือสามเล่มค่ะหนังสือสามเล่มค่ะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะพหูพจน์ค่ะพหูพจน์เพราะมันมีมากมากกว่าหนึ่งค่ะมากกว่าหนึ่งค่ะเก่งมากอ้าวทีนี้เรามาดูว่าเขาชี้หนังสือเขาชี้ใกล้หรือชี้ไกลอะลูกชี้ไกลค่ะชี้ไกลค่ะชี้ไกลใช้ดีสใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะใช้อะไรคะโดสค่ะโดสค่ะไหนสะกดโดสให้คุณครูจันฟังหน่อยสิโดสสะกดยังไงลูกทีอะไรโดทีเอสโอเอสอีค่ะโอเก่งมากค่ะดูสิvery good เก่งจังเลยน้องเก่งจังเลยเห็นไหมคนที่ตั้งใจคนที่ตั้งใจน้องก็จะได้หรือกนกพิษกนกพิษกนกพิษข้อต่อไปกนกพิษขาลูกสวัสดีค่ะคนสวยยิ้มเฉียงเลยสวัสดีค่ะเอาพัดลมสักดอกไหมพัดลมสวยที่สุดเลยดูตามีพัดลมอยู่กี่ตัวละลูกแปดค่ะแปดค่ะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์แปดเนี่ยพหูพจน์ค่ะพหูพจน์ให้นึกถึงหูนึกถึงหูเห็นไหมลูกหูมีสองข้างแสดงว่ามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วถ้าเอกกับพจน์ได้นึกถึงวรรณยุกเอกวรรณยุกเอกคือหนึ่งวรรณยุกเอกใช่ไหมนี่มีพัดลมอยู่แปดตัวแล้วเขาชี้ใกล้หรือชี้ไกลอ่ะลูกกนกพิษชี้ไกลค่ะชี้ไกลค่ะใช้อะไรคะใช้ดีสใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะใช้โดดค่ะอ๋อเก่งมากไหนอ่านสิลูกไหนเติมแล้วอ่านให้ครูฟังนิดไหนว่ามาสิเติมโดสเอกแฟนค่ะโดสเอกแฟนเติมเอกด้วยถูกต้องค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะเก่งมากเลยเนี่ยผ่านมาหลายข้อแล้วตอบได้ทุกคนเลยคนที่ครูเรียกนี่แสดงว่ารู้เรื่องเห็นไหมลูกนั่งยิ้มนัดนิชานั่งยิ้มเป็นเลยคนที่ยิ้มครูเข้าใจคนที่เที่ยวหลบกล้องหลบซ้ายหลบขวาคือคนที่กลัวครูถามใช่ไหมชยานุพัฒน์หายไปไหนแก้วต้องเดินตุ้งลิงตุ้งลิงไปแล้วล่ะอ้าวมาเลยว่าบ้าใส่เสื้อรอแล้ววันนี้อากาศหนาวสุรดิษฐ์คุณครูนิวนั่งหัวเราะพอเห็นสุรดิษฐ์ที่คุณครูทำดีสวัสดีครับลูกสุรดิษฐ์นั่งรอครูอยู่นานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วครับหรือมันไม่โผล่มาหน้าจอครูเห็นเปลือก
สุรดิษฐ์หนาวไหมอ่ะใช่เชื่อโลกึนเอาสุรดิษฐ์ดูภาพนี้ที่ลูกเป็นภาพอะไรส้มครับกี่ผลนะลูก12ครับ12ใช้ดีดอีทได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพระหูพจน์ครับเออพระหูพจน์แต่เก่งจังเลยเก่งจังเลยตอบสมกับความหล่อเอ้าภาพนี้ชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ครับชี้ใกล้ไหนเติมให้คุณครูจันฟังที่ลูกไหนเติมแล้วก็อ่านทั้งประโยคดูสิดีดแววโอเรนครับโอ้เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมที่ทำมาแล้วเนี่ยทำถูกทุกคนเลยทุกคนเลยดูข้อนี้ไม่ยากเลยเอาธนกฤตดีกว่าถามเดิมๆธนกฤตแมนสุราสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับธนกฤตนี่รูปอะไรอ่ะลูกโต๊ะครับโต๊ะกี่ตัวลูกสองตัวครับสองตัวครับโต๊ะสองตัวชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ครับชี้ใกล้ครับแล้วมันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ครับแล้วเราเติมอะไรอ่ะลูกเติมอะไรคะดีครับเอาไหนอ่านสิอ่านให้คุณครูฟังดิลูกดีทูTable ออกเสียง S ด้วยฮะ read are two tables โอเคถูกต้องค่ะไหนมีเฉลยพร้อมเลยนะมีเฉลยพร้อมปึ๊ดอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งใครเป็นผู้โชคดีคุณยิสานินลุบลตอบไปยังลูกเมื่อกี้เอาน้องตอบเบอร์กัญญาพักเอากัญญาพักกัญญาพักใจดีกัญญาพักใจดีกัญญาพักใจดีสวัสดีค่ะลูกกัญญาพักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยยางลบยางลบกี่แท่งอะลูก10แท่งค่ะ10แท่งค่ะน้องตามจริงไม่ต้องนับที่รูปน้องดูในประโยคเลยใช่ไหมลูกมันมีคำว่า10 erasers นะอ้าวข้อนี้ชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ค่ะมันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ค่ะชี้ใกล้ไหนน้องเติมแล้วก็น้องอ่านเลยสิลูก These are pen erasers ค่ะThese are pen erasers ถูกไหมโอเคถูกต้องค่ะนะถูกต้องค่ะนี่ข้อสุดท้ายท้ายสุดใครอยากตอบใครอยากตอบฟังเพื่อนมา9ข้อแล้วลูกฟังเพื่อนมา9ข้อแล้วธนิยาอยากตอบไหมธนิยาอยากตอบไหมลูกถ้าอยากตอบยกมือให้ครูดูหน่อยถ้าอยากตอบโอเคเก่งมากเก่งมากธนิยาเป็นสาวแล้วครูเห็นเป็นสาวแล้วธนิยาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาคุณครูถามเนี่ยน้องต้องฟังครูเลยไม่ต้องหันไปถามคนข้างๆไม่คุณครูเห็นนะน้องหันซ้ายน้องหันขวาน้องเงยหน้าขึ้นไปคุณครูเห็นนะแต่ตอนแรกๆผู้ปกครองก็ช่วยก็ดีแล้วแต่น้องต้องช่วยตัวเองให้มากนะลูกนะเพราะว่าเวลาเราเรียนในห้องเราก็ไม่ได้ถามใครอยู่ใช่ไหมลูกเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองตอบเลยถูกผิดครูจันไม่ว่ากันตอบเลยคุณครูชอบไปน้องนะตอบเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวในนี้เป็นภาพอะไรคะลูกบอลค่ะกี่ลูกอะลูกลูกบอลห้าลูกค่ะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ตอบเองพหูพจน์ค่ะตอบเลยเป็นพหูพจน์ค่ะน้องก็เห็นอยู่แล้วว่าทีนี้น้องดูซิว่าเขาชี้ใกล้หรือชี้ไกลเราใกล้กับไกลสองอย่างตอนนี้เราคิดแต่ใกล้กับไกลชี้ใกล้หรือชี้ไกลอะลูก
ไกลค่ะไกลค่ะเราเติมอะไรคะชี้ไกลเนี่ยก็สุดท้ายแล้วโดสค่ะโดสค่ะไหนเติมแล้วก็ตอบสิลูกถูกไหมถูกค่ะไฟบอลค่ะdose are five bonds เก่งมาก10คนนะเก่งทุกคนเลยที่ตอบมาแล้วนะคะที่ตอบมาแล้วทุกคนเก่งมากอันนี้ครูเน้นเรื่องการใช้ this กับ those นะ these are แล้วก็ตามด้วยคำนามพหูพจน์ใช่ไหมลูก those are แล้วก็ตามด้วยคำนามพหูพจน์2อย่างแต่ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วน้องฟังดีนะเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเราเรียนเรื่อง this กับ that ยังจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมลูกยังจำได้ไหมบารมีบารมีลูกยังจำได้ไหม this กับ that วันก่อนยังจำได้ครับดีสแปลว่าอะไรอ่ะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอ่ะใกล้ครับง่ายก็ใช้กับอีหรืออาล่ะดีสใช้กับอาใช้กับดีสดีสใช้กับอาอีหรืออาอีหรืออาคิดได้ดีอีสใช้กับอีสถูกค่ะเก่งมากลูกนะผิดไม่เลย this is aหรือ this is and ฟังให้ดีนะครูทบทวนนะเดี๋ยวไว้ทำแบบฝึกหัดรวมทั้งหมดเลยทีนี้ต้องแยกแล้วเดี๋ยวต้องแยกให้ออกเลยว่าเราจะทำแบบไหนนะ this is a กับ this is and ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้เอกพจน์that is a หรือ that is andใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลที่มีหนึ่งเดียวฟังดีนะเอาใหม่ this is a หรือ this is and ตัวไหนที่ใช้ is แสดงว่ามีอย่างเดียวมีหนึ่งเดียวผิดกันแต่ตรงที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะลูกนะทีนี้เวลาน้องทำน้องต้องดูภาพถ้ามีภาพหนึ่งเดียวอยู่ใกล้ให้น้องเติม thisTSIS ใช่ไหมถ้ามีภาพหนึ่งเดียวอยู่ไกลเราก็ต้องใช้ that TSAT ใช่ไหมนั่นคือใกล้กับไกลที่เป็นเอกพจน์ต่อไปถ้าเป็นพหูพจน์อยู่ใกล้เราก็เติมคำว่า this ที่เราเรียนเมื่อกี้ที่เราทบทวนไปเมื่อกี้หมาดๆเลย thisนะ T-S-E-S-E This are ถ้าอยู่ไกล Those are นะเรามี4อย่างที่จะต้องให้เติมเพราะฉะนั้นน้องครูบอกแล้วเมื่อกี้หยิบสมุดขึ้นมาขีดเส้นหน้าลงวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบมาดูแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง This That แล้วก็ These Those นะเดี๋ยวน้องเลือกไปเติมว่าเราจะเติมตัวใดมันมีใกล้เอกพจน์ใกล้พหูพจน์ไกลเอกพจน์ไกลพหูพจน์บางคนบอกว่าสบายมากเพราะว่าครูจันถามทุกชั่วโมงบางคนบอกว่าทำไมไม่ถามหนูบ้างเพราะครูไม่เห็นหนูที่หน้าจอครูก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่เข้ามาไหมนะคะส่วนใหญ่คนที่ครูถามเนี่ยก็ตอบได้เก่งมากแสดงว่าตั้งใจเรียนนะลูกนะถ้าน้องไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฟังครูอธิบายเนี่ยน้องก็ตอบไม่ได้แน่นอนนี่เข้ามาแล้วก็คือมีความตั้งใจนั่นเลยติดเนี่ยอันนี้คือเป็นใบงานวันนั้นที่น้องจดไปแล้วใช่ไหม this กับ those ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ this ใกล้ that ไกลเนี่ยน้องจดไปแล้วแล้วก็ทำไปแล้วแล้วทำในหนังสือไปแล้ววันนี้มาดูน้องไม่ต้องเขียนคำว่าใบงานน้องไม่ต้องเขียนนะคะน้องเขียนแต่ว่าเลือก
เติมอ่ะมาทั้ง4ตัวเลยตอนนี้เอาเลยค่ะเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะเอาเขียนตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้เลยค่ะเขียนเลยลูกฮะลายฟ้าว่าอะไรลูกลายฟ้าว่าอะไรคะลายฟ้าจะถามครูไหมลายฟ้าคะไม่ลายฟ้าพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำหน้างงๆจะถามว่าอะไรอ่ะอ้าวลายฟ้าช่วยอ่านคำสั่งที่ลูกช่วยอ่านคำสั่งครูจันฟังหน่อยที่ลูกเขาสั่งว่าอะไรคะเลือกอะไรลูกเลือกเติมดีดแดดหรือดีดโดสลงในช่องว่างให้สัมพันธ์ภาพเลือกเติม this that อันนี้คือ this กับ that เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เหรอลูกปลายฟ้าฮะลูก this กับ that ในเอกพจน์หรือพหูพจน์อ่ะสิ่งที่มีแค่เท่าไหร่อ่ะเอกพจน์เป็นสิ่งที่มีแค่หนึ่งค่ะเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งโอเคส่วนคำว่า this กับคำว่า those เอกพจน์หรือพหูพจน์ลูกเมื่อกี้เอกพจน์แล้วต่อไปก็ต้องเป็นพระพหูพจน์ค่ะพหูพจน์ค่ะอ้าวดูนะ this กับ that ตัวหน้าคือเอกพจน์ที่มีหนึ่งเดียวชี้ใกล้ that มีหนึ่งเดียวชี้ไกลฟังให้ดีลูกต่อไป this มีมากกว่าหนึ่งอยู่ใกล้Those มีมากกว่า1อยู่ไกลฮะเรามาดูข้อ1ครูให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อหาวแล้วสุรดิษฐ์ที่นอนแล้วเอ้าดูข้อ1ลองดูตะวันไม่ได้เรียกตะวันทีวันนี้ใส่แว่นลองมาอีกแล้วตะวันครับผมหายล่อเลยเฮ็ดใส่ไว้นั่นนะตะวันดูข้อ1ข้อ1รูปอะไรลูกตอบให้เพื่อนฟังดังๆเลยครับงัวกี่ใบ1ใบค่ะ1ใบชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ค่ะเติมอะไรอ่ะลูกเติมอะไรไหนลองดู1ใบใกล้1ใกล้เอกพจน์ใกล้เติมอะไรเติมอะไรฮะ this that หรือ this those เติมอะไร that ฮะชี้นี่นี่ชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ฮะชี้ใกล้เอกพจน์คือมีแค่1น้องเติมอะไรชี้ใกล้มีแค่1ดีฮะดีตัวที่1หรือดีตัวหลังตัว1ครับ1ครับอ้าวโอเคใช้ดีตัวนี้เลยถูกต้องค่ะคนอื่นเข้าใจมั้ยคะเข้าใจมั้ยใครอ้าวกัญญาภักกัญญาภักเข้าใจไหมลูกเอาลองดูข้อ2สักข้อที่ลองดูเดี๋ยวคุณครูให้ทำเองนะมาดูข้อ2เลยข้อ2รูปอะไรกัญญาภักข้อ2คนอื่นฟังไปด้วยมะม่วงมะม่วงกี่ผล1ผล1ผลชี้ใกล้ชี้ไกลชี้ไกลค่ะชี้ไกลเมื่อกี้หมวกชี้ใกล้มะม่วงชี้ไกลหมวกข้อ1เราเติมดีดไปแล้วข้อ2มะม่วงชี้ไกลเราต้องเติมอะไรอ่ะลูกแดดค่ะแดดค่ะถูกต้องครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู2ข้อนะข้อน้องดูถ้าสังเกตง่ายๆข้างหลังเป็น eat หมดเลยเป็น eat หมดเลยมันก็ต้องเป็นเอกพจน์เราเลือกดีดกับแดดมาเติมแน่นอนถ้าข้างหลังเป็น r เหมือนข้อ6ตอนนี้เห็นไหมถ้าข้างหลังเป็น ราวลงมาเราใช้ this กับ those สังเกตเฉพาะคุณตาพี่ครับเฉพาะใกล้กับไกลเท่านั้นเองลูกคุณครูได้ให้แบบนี้แล้วบางคนบอกว่าสบายแล้วใช่ไหมถ้ามี if ข้างหลังเนี่ยแสดงว่าเป็นเอกพจน์แน่นอนต้องใช้ this กับ that ธนกฤตแก้วเอียมเป็นยังไงยากไหมธนกฤตพอจะเข้าใจไหมลูกตอบคุณครูจันหน่อยเร็วเปิดไมค์ตอบพอจะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจจริงไหมอ่ะสุรดิษฐ์สุรดิษฐ์เข้าใจไหมเข้าใจครับดูคำว่า eat eat ไล่หรือ eat ไกลเห็นไหมถ้ามีคำว่า eat เนี่ยแสดงว่า this กับ that ถ้ามีคำว่า are ก็คือ this กับ those โอเคนะ
เดี๋ยวครูจะให้น้องทำสิบนาทีเดี๋ยวครูจะเลยเห็นไหมลูกครูคะต้องวาดรูปไหมวาดเลยถ้าไม่วาดแล้วน้องจะรู้ได้อย่างไรน้องวาดให้น้องเข้าใจพอนะหรือยังไงอ่ะมันต้องวาดนั่นแหละเขียนให้ไม่ครับนะแล้วคำศัพท์มันอยู่ข้างหลังอ่ะลูกดีถ้าน้องไม่วาดน้องก็ไม่รู้ว่ามันชี้ใกล้หรือชี้ไกลน้องเข้าใจไหมคะเวลาคุณครูตรวจเวลาน้องตรวจมาเสร็จแล้วคุณครูต้องมาดูอีกทีนึงครูต้องดูจากรูปที่น้องวาดว่าน้องวาดชี้ใกล้แต่น้องไปเขียนว่า that is อันเนี้ยแสดงว่าผิดเวลาครูตรวจครูจันต้องตรวจจากภาพนะคะคุณครูต้องดูจากภาพว่าภาพนี้มันชี้ใกล้หรือมันชี้ไกลมันเป็นเอกพจน์หรือมันเป็นพหูพจน์เป็นรูปอะไรเช่นข้อหนึ่งบอกว่าแฮทก็คือหมวกไม่ใช่หมวกแก๊ปนะลูกเป็นแฮทแฮทคือเป็นหมวกปีกเป็นหมวกปีกส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้นะข้อสองก็แมงโกมะม่วงข้อสามยากนิดนึงน้องก็วาดไปน้องอาจจะเขียนกำกับไว้ว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคอมมาแหละเครื่องคอมบ้านน้องอะไรน้องอาจจะวาดเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะให้เราเห็นว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์นะก็สีก็ไบซิเคิลไบซิเคิลไบซิเคิลก็คือจักรยานใช่ไหมคืออาจจะวาดล้อเข้าไปทำแบบให้เธอเข้าใจว่าเป็นรูปอะไรอะลูกข้อที่5ดอกไม้ง่ายๆข้อที่6ก็ทีวีทำหน้าจอสี่เหลี่ยมก็ไปมีหนวดก็ไปใช่ไหมมีขาตั้งเล็กน้อยไม่ต้องวาดได้รูปใหญ่ลูกวาดรูปเล็กๆเพื่อให้ได้เขียนประโยคได้เต็มนะข้อ7ก็มดแอนมดตัวเล็กๆๆๆๆพอข้อ8ก็เก้าอี้วาดได้อยู่แล้วกูเช็คแล้วป.2ปีนี้เก่งทุกคนเลยเนี่ยที่ผักอยู่หน้าจอเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำกันทุกคนเลยเนี่ยเก่งมากเลยนะหน้าจอเนี่ยอยู่ตอนนี้โผล่มา10กว่าคนตั้งใจทำมากเลยนะลูกข้อ8ข้อ9ข้อ9ก็เป็นรถตู้นะลูกแวนข้อ10ก็เป็นเป็ดน้องอาจจะวาดเป็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะให้น้องเข้าใจได้ว่าเป็ดแล้วก็ทำน้องไม่ต้องทำมือก็ได้น้องทำเป็นลูกศรเลยนะลูกลูกศรชี้ใกล้ชี้ไกลทำเป็นลูกศรไปเลยคุณครูให้น้องทำ10นาทีนะน้องเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังมันช้ากับวาดรูปเนาะวาดรูปช้าวาดรูปครูต้องเฉลยให้เสร็จนะลูกนะเพราะเราทบทวนเสร็จแค่ชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะต้องว่ากันไปเรื่องอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเวลามีการทดสอบเราก็จะทดสอบทุกเรื่องนะคะทดสอบทุกเรื่องเลยน้องรีบเขียนค่ะทดสอบทุกเรื่องเลยว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราเรียนมาแล้วนะเราทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจะมีการทดสอบนะหลังจากนี้ไม่ใช่เรียนเฉยๆเรียนเฉยๆต้องทดสอบด้วยว่าใครมีความเข้าใจขนาดไหนนะลูกนะเรามาดูกันเลยทีนี้ข้อ1กับข้อ2เสร็จไปแล้วข้อ1กับข้อ2เสร็จไปแล้ว นัทธนิชาเสร็จแล้วยังอ่ะลูกใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะน้องต้องเขียนไว้เสร็จนะเขียนไว้เรียบร้อยนะ
เดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้อีกทีหนึ่งแต่น้องต้องดูก่อนนะเอามาดูข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามนะคะลูกพรชนกข้อสามเสร็จได้ยังลูกเสร็จได้ยังข้อสามเสร็จแล้วค่ะอ๋อไหนลองตอบครูจันดิลูกข้อสามเอกพจน์หรือพหูพจน์นะลูกเอกพจน์เอกพจน์ค่ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเอกพจน์ชี้ใกล้หรือชี้ไกลลูกชี้ใกล้ค่ะชี้ใกล้น้องเติมอะไรคะดิสค่ะเติมดิสค่ะในอ่านซิดิสอะไรดิสอ่ะคอมพิวเตอร์เอาข้อที่สี่นัทนิชาตอบครูอีกครั้งนะลูกนัทนิชาข้อสี่เอกพจน์หรือพหูพจน์ข้อสี่เติมอะไรข้อสี่เติมดิสค่ะค่ะเก่งมากลูก this is a bicycle this is a bicycle ชนันชิดาข้อห้าลูกชนันชิดาข้อห้าน้องเติมอะไรคะข้อห้าชี้ใกล้ชี้ไกลหนูจำไม่เป็นโอ้หนูจำไม่เป็นแล้วออกครูจันถามก่อนนี่ชี้ใกล้ชี้ไกลเอาตอบคำถามครูจันก่อนลูกชี้ไกลค่ะไกลชี้ไกลมีดอกไม้กี่ดอกหนึ่งดอกค่ะหนึ่งดอกและชี้ใกล้เนี่ยชี้ใกล้เราใช้ดิสตัวเนี้ยถ้าชี้ไกลเราใช้อะไรอ่ะลูกตัวที่คู่กับดิสเนี่ยใช้อะไรคะแดดแล้วน้องตอบได้เราจำไม่เป็นฟือตอนแรกตอบจำไม่เป็นก่อนแล้ว that is a flower ถูกต้องค่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่หนูไม่เก่งเดี๋ยวน้องก็เก่งเองแหละใช่ไหมนัชชาลูกมาดูข้อ6เลยค่ะนัชชาดูข้อ6สิลูกข้อ6เอกพจน์หรือพหูพจน์นัชชาคุณครูคะน้องหนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมเสร็จยังอ่ะไปกินข้าวแล้วชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่1อยู่เลยเดี๋ยวถ้าหมดชั่วโมงนี้ก่อนให้ไปพัก10นาทีอ้าวนัชชาเร็วลูกข้อ6น้องเติมอะไรข้อ6ชี้ใกล้หรือชี้ไกลนัชชาชี้ไกลชี้ไกลชี้ไกลแล้วมันมีอะไรนี่ตัวนี้คืออะไรนี่ eat หรือ r ลูกพูดอ่ะครูจะได้รู้ว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าถ้า R อยู่ไกลใช้ตัวไหนครู this หรือ those ใช้ตัวไหนลูกโอเค those are three televisions นะโอเคนะอย่าเพิ่งไปไหนนะให้ครูเฉลยเสร็จก่อนแป๊บเดียว5นาทีกนกพิษหิวแล้วกนกพิษกนกพิษกนกพิษข้อ7ลูกกนก7กนกพิษมีมดกี่ตัวกนกพิษข้อ7มีนกกี่ตัวมีมดกี่ตัว4ตัวค่ะ4ตัวเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์อ่ะลูกพหูพจน์ค่ะชี้ใกล้หรือชี้ไกลอ่ะคะชี้ใกล้ค่ะใช่อะไรคะน้องเติมอะไรคะลูกใช่อะไรคะเนี่ยน้องใช่อะไรใช่อะไรลูกผ่านไปเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูในเมื่อกี้ที่ครูให้เล่นเมื่อกี้เนี่ยข้อ6เนี่ยไกลเราใช้โดสข้อ7ใกล้เราใช้อะไรอ่ะลูกใช้ดีสค่ะใช้ดีสค่ะดีสค่ะโอเคค่ะลูก R4S ค่ะโอเคเก่งมากค่ะเสียงแจ๋วเลยชัดเจนจะไปกินข้าวอย่างเดียวรอเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งไปสวัสดิ์ชัยสวัสดิ์ชัยน้องรู้ไหมข้อที่8ลูกข้อที่8ได้ไหมสวัสดิ์ชัยสวัสดิ์ชัยเอ้าฝึกพูดลูกฝึกพูดมาดูข้อที่8เก้าอี้กี่ตัวพูดเลยลูก2ตัวครับทีนี้เก้าอี้2ตัวเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์อ่ะลูกพหูพจน์เก่งอยู่นะเป็นพหูพจน์ชี้ใกล้หรือชี้ไกลอ่านดู
ชี้ไกลชี้ไกลใช้ dose หรือใช้ dis แต่ลูกdose ครับโอเค dose are two chairs นะต่อไปข้อ9ข้อ9เดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยเดี๋ยวค่อยครูค่อยส่งให้นะกอนราวีกอนราวีกอนราวีข้อ9รูปอะไรคะรูปอะไรลูกรถตู้รถตู้กี่คันคะกี่คัน5คัน5คันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะพหูพจน์เก่งมากชี้ใกล้ชี้ไกลลูกชี้ใกล้ชี้ใกล้ชี้ไกลชี้ไกลชี้ไกลเหมือนข้อ8มั้ยพูดไปลูกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องพูดเลยลูกคุณครูถามไม่ยากเลยถ้าชี้ไกลเหมือนข้อ8น้องก็ต้องตอบเหมือนข้อ8เพราะฉะนั้นเติมอะไรคะข้อ9 dad this กับ dose ตอนนี้น้องเติมอะไร dose 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 are five when เอาข้อสุดท้ายขออาสาสมัครข้อสุดท้ายอาสาสมัครบาร์นี่แหละโอเคบาร์นี่ตอบดังๆเลยลูกข้อ10รูปอะไรดักเป็ดครับไหนไหนดักดักดักเป็ดโอเคเก่งมากเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ครับพหูพจน์ครับทีนี้เราเติมอะไรชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้ครับชี้ใกล้เติมอะไรลูกเอกพหูพจน์ชี้ใกล้เติมอะไรบารามี this หรือ those เร็วสุดท้ายแล้ว these are ten ducks โอเคนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านแต่คนที่ไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูไม่กินข้าวนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในไลน์นะทำให้เสร็จเรียบร้อยในสมุดไม่เรียบร้อยเนี่ยคุณครูไม่ให้คะแนนเลยนะเปิดเรียนมาเนี่ยคุณครูจะตรวจหมดเลยทุกคนต้องทำเหนียวเลยนะเหนียวเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ทางในไลน์อีกทีนึงส่งให้เลยนะว่างๆเนาะไปกินข้าวนะเดี๋ยวอยากกินแต่ข้าวในข้าวอะไรนี้ข้าวเช้าหรือข้าวเย็นกับข้าวเที่ยงอันนี้กินข้าวเย็นเช้ากินข้าวเช้าโอเคนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย